เลยตั้งแต่เกิดเลยนะใช่ค่ะตั้งแต่เกิดเลยค่ะเช่นอะไรฮะไส้เลื่อนไส้เลื่อนแล้วอะไรนะภาวะหัวใจรั่วโอ้โหกดไหลย้อนค่ะแล้วก็ไตบวมโอ้โหดูสิแล้วก็อีกโรคนึงก็ดีจอร์ซินโดมโรคมาใหม่หนึ่งในล้านคนที่เป็นค่ะแม่สงสารลูกคนนี้ขนาดไหนครับสงสารมากค่ะทำไมไม่ไปกับหนูเองเอาพูดอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะให้แม่เป็นได้ไหมให้แม่ไปจากหนูได้ไหมอยากให้ลูกมีชีวิตอยู่มากกว่าไปจากหนูไปว่าอะไรล่ะเอาชีวิตหนูไปแทนก็ทำทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งที่ไม่คุ้นกับแม่คนนี้เลยแต่ก็จำเป็นต้องทำแล้วตอนนี้ดีขึ้นหรือยังครับก็ตอนนี้ก็ดีกินขึ้นได้แล้วแล้วสายเอาจะสามารถถอดสายได้โอ้คนนี้ใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะเขาเดินได้ไหมได้ค่ะโอ้เหรอกอดเลยอุ้มเลยโอ้ยสวัสดีครับปัญญาปันสุขในวันนี้นะฮะผมอยู่กับสิ่งนี้นะฮะนี่คือเครื่องประดับหัวนางรำนะสวยมากๆเลยนะมีเล็กมีใหญ่ต่างๆเหล่านี้นะทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะนี่คือฝีมือของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคุณแม่คนนี้ไม่เคยมีความรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้มาก่อนเลยเพราะว่าทั้งชีวิตนี้ใช้แรงนะเป็นกรรมกรมาตลอดทั้งชีวิตเลยนะแต่จำเป็นครับจำเป็นต้องหารายได้เพิ่มเพื่อดูแลลูกสาวที่ป่วยหนักๆถึง5โรคมาตั้งแต่เกิดเลยนะเช่นไส้เลื่อนไตบวมหัวใจรั่วอย่างนี้นะแม่คนนี้นะใช้ความอดทนครับใช้ความพยายามครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเองนะมาสู่งานประณีตอย่างนี้ครับเพื่อดูแลลูกสาวนี่แหละนะพบกับคุณแม่คนนี้เลยนะครับคุณแม่เชิญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทางนี้เลยนะครับคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรนะครับชื่อหนูค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ44ค่ะ44นะแต่ตรงนี้สวยนะครับค่ะนะแต่กว่าจะได้มาใช่มั้ยฮะกว่าจะได้มาก็มันไม่ใช่ทางของคุณแม่คนนี้เลยใช่มั้ยฮะแต่สุดท้ายแล้วนี่คือความรักที่แม่คนนี้ต้องมีให้ลูกทั้งรักทั้งห่วงนะท่านผู้ชมนะค่ะ5โรคหนักๆเลยตั้งแต่เกิดเลยนะใช่ค่ะตั้งแต่เกิดเลยค่ะเช่นอะไรฮะไส้เลื่อนไส้เลื่อนแล้วก็อะไรนะภาวะหัวใจรั่วโอ้โหคือไหลย้อนค่ะคืออย่างนี้นะถ้าหากว่าผู้ใหญ่ก็ลำบากใช่ไหมนี่เป็นเด็กด้วยหัวใจรั่วด้วยกดไหลย้อนก็เกี่ยวกับเรื่องการทานอาหารไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ไตบวมโอ้โหดูสิแล้วก็อีกโรคนึงก็ดีจอร์ซินโดมโรคมาใหม่หนึ่งในล้านคนที่เป็นค่ะก็หนึ่งในล้านแต่ไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ได้ไหมใช่ไหมใช่ค่ะทำไมต้องมาเจอกับเราทางด้านนี้อีกนะแม่คนนี้เนี่ยสู้หลายเรื่องมากเลยนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ไปลงอยู่ที่ลูกคนนี้ใช่ค่ะเพื่อให้ลูกได้ดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นรายได้ก็ทำไปทุกอย่างจนกระทั่งมาเป็นเครื่องหัวนางรำต่างๆเหล่านี้งั้นเราค่อยๆ คุยกับคุณแม่นะครับค่ะลองดูนะย้อนมาก็ที่บ้านก็ไม่มีเงินมีทองเลยใช่ค่ะทางบ้านก็มีพ่อตอนนี้พ่อก็อยู่กับน้องสาวแล้วก็หลานอีก4คนแม่หนูนี่เป็นพี่น้องกี่คนล่ะมี5คนค่ะครอบครัวตั้งแต่หนูเล็กๆใช่ค่ะได้กินอยู่ครบไหมพอไม่อะค่ะโอ้ตั้งแต่เด็กเลยเหรอค่ะจำได้คือมีครั้งนึงมันลำบากแค่ครับตอนไปโรงเรียนหนูเห็นพ่อจะไปทำงานไปทำเทปูนฉาบปูนโอ้เขาเป็นทำเหมือนกันหมดเลยนะออกแรงอย่างเดียวหนูก็เลยขี่จักรยานไปแล้วขโมยจอดแล้วก็ขโมยไขควงเขามาแงะโซ่ออกเพื่อที่จะให้โซ่ขาดแล้วบอกพ่อว่าหนูไปโรงเรียนไม่ได้เพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะตัวเองจะไปช่วยพ่อทำงานเพราะพ่อไม่มีคนช่วยทำงานห่วงพ่อสงสารพ่อตั้งแต่หนูเกิดมาหนูเห็นอะไรในพ่อพ่อทำงานหนักมากเหนื่อยขนาดหนักมาเพื่อลูกทุกคนนี่คือลูกคนนี้นะเห็นความลำบากของพ่อตัวเองแสดงว่าพ่อเราก็จะทำทุกอย่างเหมือนกันนะมีงานก่อสร้างพ่อก็จะขึ้นเขาหาหน่อไม้ขายกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จำได้ในวัยเด็กใช่ค่ะแล้วพ่อรู้ไหมว่าหนีโรงเรียนมาช่วยพ่อเนี่ยรู้ไหมครับรู้ค่ะสุดท้ายก็ต้องบอกพ่อว่าหนูไม่ไปโรงเรียนนี่คือสิ่งที่เจอมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วกินอยู่ล่ะกินบางทีก็หล่นปลากินกันถ้วยเดียวทีก็หาปลาหาอะไรตามคลองกินกันถ้าหนูอยากกินอะไรที่ว่านั่นหนูก็จะไปรับจ้างเขาเข็นน้ำเที่ยวละ20บาทแล้ว20บาทเอาไปทำอะไรต่อก็ไปบางทีก็ซื้อขนมเข้าไปในบ้านกันซื้อไปแล้วก็ให้แม่กินค่ะอ๋อแบ่งแม่บ่งพ่อนะมันก็ลำบากมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะแต่ความลำบากนี่ก็ไม่จบไม่สิ้นสำหรับแม่คนนี้นะแม่หนูคนนี้นะ
เอาเกิดอะไรขึ้นกับลูกของตัวเองแล้วคราวนี้นะค่ะตอนนี้44ค่ะมีลูกคนนี้ตอนอายุเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณ39ค่ะ39 3 4 5ปีที่แล้วมามีท้องก็คืออายุมากนั่นเองถูกมั้ยฮะใช่ค่ะเราอายุมากแล้วเรากังวลมั้ยว่าเฮ้ยเค้าอายุมากแล้วเค้าจะเป็นอะไรยังไงมั้ยก็กังวลครับแต่ก็หมอก็บอกว่าให้ลองอ๋อได้หาหมอด้วยใช่มั้ยครับตอนหนูฝากท้องก็หมอตอนแนะนําให้เจาะน้ําค่ําอ๋อได้ฝากท้องด้วยใช่ค่ะได้เจาะได้เจาะมั้ยครับไม่ได้เจาะค่ะเอาทําไมล่ะฮะก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนี่ไงมันก็มาลงตรงนี้แหละจําได้มั้ยค่าเจาะน้ําค่ํามันต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณ 2,500 ถึง 3,000 นะคะไม่สามารถหา 2,500 หรือ 3,000 ไปเจาะน้ําค่ําใช่ค่ะเพื่อจะดูว่าลูกคนนี้เป็นอย่างไรก็เลยต้องไม่ได้เจาะค่ะก็ปรึกษากับแฟนว่าปล่อยเขาเขาจะเกิดมาเขาจะเป็นยังไงเราก็ต้องเลี้ยงเขาโอ้แต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องเป็นอะไรนี่ใช่ไหมครับใช่นะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วสุดท้ายข้อตามกำหนดไหมก่อนกำหนดอาทิตย์นึงค่ะโอ้ข้อก่อนกำหนดอีกด้วยค่ะผลออกมาเขาเป็นยังไงครับก็ครั้งแรกข้อออกมาก็ปากเล็กจมูกเล็กคือยังไงแล้วปากเขาจะนิดเดียวแล้วก็จมูกก็นิดเดียวตาก็นิดเดียวค่ะโอ้ทุกอย่างเล็กไปหมดเลยน้ำหนักเขาเท่าไหร่นะ2,030กรัมค่ะก็ประมาณ 2,000 นะค่ะโอ้โหก็ถือว่าตัวเล็กมากเลยนะครับตัวเล็กค่ะแล้วก็ทุกอย่างเล็กไปหมดเลยนะครับเลี้ยงเสียงร้องเสียงเล็กมากโอ้ทุกอย่างเสียงก็เล็กไปด้วยเล็กด้วยท่านผู้ชมนะแล้วสุดท้ายก็เกิด5โรคหนักๆเลยนะอย่างที่คุณแม่เล่าค่ะก็ผีไส้เลื่อนไส้เลื่อนค่ะไส้เลื่อนเนี่ยนะแล้วเป็นภาวะเด็กทารกเนี่ยนะก็ต้องยังไงผ่าผ่าค่ะผ่าทั้งสองข้างช่วงนี้นี่เกิดมาถึงนะต้องมาผ่าตัดแล้วอ่ะใช่ไหมครับแต่อายุได้ประมาณเดือนกว่าๆก็ต้องถูกผ่าตัดสองข้างตัวเขาเลยนี่เหรอครับค่ะนี่คือ1ใน5โรคหนักๆนะโรคที่2คืออะไรครับกดไหลย้อนค่ะกดไหลย้อนบางคนอาจจะได้ยินว่ากดไหลย้อนเราเป็นนะก็มันอาจจะมีเลอมีอะไรนู่นนี่แต่กดไหลย้อนมันคือจุดที่เด็กทารกเนี่ยมีผลหนักเลยนะฮะเพราะว่าเขาจะกินอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะกินไม่ได้กินแล้วมันจะยังไงล่ะครับตีขึ้นแล้วก็โอ้เห็นไหมค่ะแล้วเด็กก็ต้องการอาหารใช่ไหมเขาจะรับอาหารไม่ได้ก็จะเช่นนมเช่นของนี้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะตีขึ้นออกหมดเลยโอ้โหตกลงแล้วเขาจะทานได้ยังไงล่ะครับกินอะไรได้ล่ะใส่อาหารทางสายยางเนี่ยดูสิทั้งผ่าตัดไปแล้วก็ต้องมียางมาลงตรงนี้นะครับเอาหน้านี่สองนะเอาสามคืออะไรครับสามก็ลิ้นหัวใจรั่วหมอเขาเอ็กซเรย์แล้วเห็นเป็นรู3รูแต่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่ถึงก็ต้องผ่าดูสิคุณแม่รูเดียวก็ไม่ไหวแล้วนะครับนะค่ะยังไม่จบอีกนะฮะไตใช่มั้ยไตบวมค่ะโอ้โหนี่มันหนักๆทั้งหมดเลยค่ะสุดท้ายอันนี้ก็คือหนึ่งในล้านที่คุณแม่บอกใช่มั้ยฮะค่ะดีจอร์ซินโดมซินโดมผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะคุณหมอก็ไม่ค่อยรู้จักกันเหมือนกันค่ะโอ้เกี่ยวกับพัฒนาการด้วยแล้วก็แคลเซียมด้วยพยายามอย่าให้แคลเซียมต่ำแล้วจะมี3วัย3ช่วงวัยใช่ค่ะที่ให้เราค่อยเฝ้าระวัง3ขวบ7ปีเข้าสู่วัยสาวโอ้แต่ต้องผ่านตรงวัยทารกมาเพราะฉะนั้น5เรื่องนี้ใหญ่ๆเลยใช่ค่ะเนาะคุณแม่คนนี้เอากำลังกายกำลังใจตรงไหนครับจากลูกจากคนรอบข้างเขาเลยใช่ค่ะโอ้คุยกับเขาบอกเขาว่าอะไรครับก็บอกสู้ๆนะลูกสู้กับแม่นะแม่จะไม่ยอมทิ้งหนูแม่จะอยู่เคียงข้างหนูตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็รักลูกตลอดนึกถึงอยากให้ลูกหายอย่างเดียวค่ะไม่มีอะไรเลยอยากคุณพระคุณเจ้าช่วยให้พ่อแม่ที่ป่วยอยู่ช่วยหลานพ่อแม่ก็แม่ป่วยติดเตียงเหมือนกันเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ใช่ไหมตอนนี้แม่เสียเพิ่งเสียไปได้ติดเตียงจนกระทั่งป่วยจนติดเตียงจนเสียไปแล้วด้วยคุณพ่อล่ะครับพ่อยังอยู่ค่ะเป็นอะไรไหมฮะก็ยังทำงานไม่ค่อยไหวแล้วโอ้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วไม่รู้ตอนนี้นะโอ้โห77แล้วเลี้ยงหลาน4คนนะจริงๆ60ก็พักกันแล้วใช่ไหมครับดูสิมันกี่เรื่องเลยนะไม่ตั้งชื่อว่าน้องเหมยค่ะน้องเหมยนะดีแล้วดีแล้วเขาจะมี3ชื่ออยู่ห้อง ICU จะเป็นน้องออนนี่เป็นห้องเกิดวิจิกิจจะเป็นน้องน้ำแม่พยาบาลเขาตั้งให้โอ้ทุกคนให้กำลังใจกันใช่ไหมครับใช่ค่ะจะตั้งให้กันเอาดีแล้วทุกคนช่วยส่งกำลังกายกำลังใจเอาที่พูดมานี่ตอนเด็กทารกเท่านั้นนะฮะแล้วเขาก็ยังเป็นทั้ง5โรคค่อยๆโตขึ้นแต่การโตขึ้นของเด็กคนนี้ก็คือสายยางเต็มไปหมดเลยเหรอสายยางก็มีอยู่ที่หน้าท้อง
โอ้ค่ะทางปากนี่ปากไม่ได้แล้วใช่ค่ะตอนแรกว่าอยู่ทางปากก็เปลี่ยนเลยทำไมต้องไปเปลี่ยนเป็นหน้าท้องล่ะครับเขาให้เราเลือกค่ะครับว่าจะใส่ทางปากหรือใส่จมูกหรือว่าจะเจาะหน้าท้องลงกระเพาะแล้วทำไมแม่เลือกเป็นหน้าท้องล่ะครับทางปากหลุดบ่อยค่ะเขาจะหลุดใช่เราต้องไปใส่บ่อยจะได้ให้ก็อยู่นิ่งๆไปเลยใช่ค่ะทางนี้เราก็ไปใส่แค่เดือนละครั้งคือเปลี่ยนสายสายอื่นๆแล้วแล้วก่อนนั้นก็แค่อยู่ในห้อง ICU อย่างเดียวอ๋อตอนอยู่ห้อง ICU มีสายเยอะไหมครับเยอะมากตรงไหนตรงไหนทุกอย่างทุกรอบตัวเขาเต็มไปหมดตลอดเวลาค่ะคุณหมอก่อนที่คุณหมอจะผ่าเจาะหน้าท้องเขาจะให้แม่เข้าไปอยู่ด้วยแม่สงสารลูกคนนี้ขนาดไหนสงสารมากค่ะทำไมไม่ไปกับหนูเองเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะให้แม่เป็นได้ไหมให้แม่ไปจากหนูได้ไหมอยากให้ลูกมีชีวิตอยู่มากกว่าไปจากหนูไปว่าอะไรล่ะแลกกันเลยเหรอเอาชีวิตหนูไปแทนเอาชีวิตเลยให้อยู่ทั้งคู่แหละคุณแม่นะส่งพลังกายพลังใจให้อยู่นะสู้ๆกันนะครับทีนี้ยังไม่จบนะท่านผู้ชมไอ้เรื่องเลือดเขาก็เป็นเลือดต่ำเกล็ดเลือดต่ำอีกเลยนะใช่ค่ะเนี่ยมันต้องกี่อย่างเลยนะคุณแม่เพราะฉะนั้นก็ต้องเจาะอีกแล้วสิเจาะเจาะเพื่อจะให้เลือดหรือว่าจะเปลี่ยนเลือดหรือเป็นอะไรฮะตอนที่น้องเจาะครับสายใส่หน้าท้องน้องอยู่ในห้อง ICU แล้วหนูทํางานก่อสร้างอยู่ข้างนอกอ๋อนี่ดูสิมั้ยบางทีอยากจะอยู่กับลูกเฝ้าดูลูกให้กําลังใจลูกก็ต้องไปฉาบปูนแบกปูนต่างใช่ค่ะประมาณวันละเท่าไหร่ล่ะครับตอนนั้นประมาณ350ค่ะต้องไปทํางานก่อสร้างก็ไปแบกหาเพื่อจะแลกเงินกลับมานะใช่ประมาณไปฉาบปูนแล้วก็หมอโทรไปขออนุญาตแม่เจาะใส่หลอดเลือดเนี้ยหลอดเลือดดำเดี๋ยวก่อนนะแล้วก่อนนั้นเจาะที่ไหนแล้วครับเจาะทุกจุดคือ ตามหัวตามตัวนี่คือไม่มีแล้วเจาะเต็มไปหมดอย่างนี้เลยครับใช่ค่ะแล้วสุดท้ายจะให้เลือดเขาก็หาไม่ได้หมดแล้วตามหัวก็ไม่ได้เจาะจนไม่รู้จะเจาะตรงไหนนี่แหละใช่ค่ะโอ้โหแล้วมาขออนุญาตว่าอะไรนะครับขอเข้าหลอดเลือดดำตรงเนี้ยค่ะซึ่งอันตรายมากใช่อันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันเสี่ยงเหมือนกันแต่ไม่เจาะก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ค่ะก็ต้องอนุญาตหมอเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอยู่ ICU อยู่โรงพยาบาลอยู่4เดือนเต็มค่ะ4เดือนเต็มอยู่ในความดูแลของหมอนะครับสุดท้ายพอ4เดือนผ่านไปดีขึ้นไหมครับก็ออกมาอยู่บ้านเช่าก็ดีขึ้นอ๋อเดี๋ยวๆแปลว่าเขาดีขึ้นเรื่อยๆค่ะพาลูกออกจากโรงพยาบาลได้อย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะโอ้แปลว่าเขาต้องดีพอที่จะใหร้อยเกือบ 100% คือว่าหมอออกจากหมอได้นะอ๋อแล้วก็มาอยู่กับคุณแม่ค่ะแล้วตกลงแม่ยังไปทำฉาบปูนแบกปูนอยู่ไหมฮะฮะก็ไม่ได้ไปต้องอยู่กับลูกต้องดูแลลูกเลยพาเขาไปล้างแผลทุกวันด้วยโอ้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปทำงานไม่ได้ใช่ค่ะแล้วเราต้องคอยดูแลตอนเราให้อาหารเขาจะสำลักไหมอะไรต้องระวังมากๆเลยใช่ไหมตอนนี้รายได้ก็มาจากสามีนะใช่ค่ะสามีก็ให้วันละ100แล้วท่านผู้ชมลองดูนะชีวิตที่ต้องการกำลังใจชีวิตต้องการคำปรึกษาแต่สุดท้ายไม่ได้อะไรเลยคุณแม่คนนี้บอกไม่ได้อะไรเลยนะความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องเฝ้าระวังอยู่อดหลับอดนอนได้นอนบ้างไหมครับคืนนึงประมาณ2ชั่วโมงเพื่อจะต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดผวาตื่นผวาตื่นร้อยนะหลับไม่ได้เพราะว่าลูกต้องกินนมทุก3ชั่วโมงนั่นคือจุดที่แม่คนนี้เหนื่อยที่สุดในชีวิตไหมเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยจริงๆเหนื่อยสุดๆเลยค่ะแล้วสุดท้ายก็มีเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวกับสามีก็แยกทางกันค่ะโอ้โหก็ต้องเหนื่อยเพิ่มเหนื่อยเพิ่มค่ะรายได้ก็ไม่มีแล้วค่ะเพราะต้องมาดูแลลูกลูกก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วที่บอกว่าต้องฝึกเขาโดยการถอดสายยางคืออะไรฮะกินอาหารกินอาหารคือก็พยายามให้เขาเห็นพวกเพื่อนหรือไม่ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะให้ครูคอยแต่ว่าเขาจะมีสายยางอยู่ใช่มีสายยางแต่ไม่ได้ใช้ยังกินไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้เป็นหมอให้ฝึกหรือว่าคุณแม่ให้ฝึกครับทั้งหมอทั้งหนูค่ะบอกให้เขาฝึกใช่ต้องทำยังไงนะครับก็เห็นเอาข้าวใส่ถ้วยอ๋อข้าวต้มก็ได้โจ๊กก็ได้อะไรเงี้ยค่ะใส่ถ้วยหรือว่าไข่เจียวอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาใช่ค่ะให้เขาได้รสชาติอ๋อท้องก็จะเจาะอยู่ไว้ก่อนแล้วพยายามฝึกไปแล้วเรื่องแรกก็เป็นยังไงฮะก็เขาก็เอาแค่แตะลิ้นอ๋อแตะไว้ก่อนใช่ค่ะค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วตอนนี้ดีขึ้นหรือยังครับก็ตอนนี้ก็ดีกินขึ้นได้เยอะแล้วแล้วสายเอาจะสามารถถอดสายได้โอ้อยากได้ยินจังเลยคุณแม่เนอะเหมือนน้องว่าเอาทุกออกจากตัวเขาแล้วความสุขความที่น้องมีบุญคือพี่ปัญญาโทรเข้าไปหาแค่วันเดียวเองที่น้องได้สายออกอ๋อเหรอคุณแม่เอาสายออกพอดีทีมโทรไปพอดีเลย
ทั้งทุกข์ทั้งสุขเลยความรักของแม่คนนี้แหละที่หนูได้ทำนะให้กับลูกของหนูนะก็เลยทำให้สิ่งต่างมันเกิดขึ้นเขาก็ได้ถอดออกตอนที่โทรไปพอดีเลยแล้วตอนนี้เขาได้ทานอะไรดีขึ้นไหมครับก็ทานโจ๊กทานโอ้อย่างนั้นเลยเหรอข้าวต้มได้ค่ะโอ้ดีครับไข่เจียวชอบแต่ตอนนี้คุณหมอให้หยุดไข่ก่อนเพราะว่าน้องเป็นแผลตามขาอ๋อก็มีแผลอีกแต่ว่าอย่างน้อยๆเขาทานทางปากได้แล้วโรคอื่นๆแล้วฮะเป็นยังไงฮะหัวใจเขาตอนนี้ดีขึ้นไหมครับหัวใจก็เหลือประมาณ2รูแต่ก็หมอบอกว่าเหลือแค่นิดเดียวต้องคอยดูกันเรื่อยๆแล้วต้องรักษายังไงไหมครับไม่ต้องรักษาอะไรคอยติดตามอาการอย่างเดียวแล้วเขาจะดีขึ้นนะฮะไตดีขึ้นไหมไตก็ดีขึ้นแล้วยาหมดแล้วค่ะเหรออันนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาดีขึ้นหมดเลยนะครับใช่ค่ะดีหมดเลยนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ดีขึ้นหมดเลยตอนนี้น้องอายุประมาณเท่าไหร่แล้วล่ะ5ขวบ9เดือนแล้วค่ะอ้าวก็ดีขึ้นหมดเลยใช่มั้ยคนนี้ใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะเดินมาหาแม่มาแล้วเอามาหาค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอามาหาแม่มาหาเขาเดินได้ไหมได้ค่ะโอ้เหรอกอดเลยอุ้มเลยอุ้ยดีใจแทนคุณแม่ด้วยดีใจแทนหนูด้วยโอ้ทุกจ้าอ๋อนี่ที่บอกก็ขาเขาเป็นแผลเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรนะคุณแม่เขาน้ำเหลืองไม่ค่อยดีด้วยค่ะอ๋อค่อยๆดูแลไปนะหนูเก่งมากเลยหนูชื่ออะไรนะลูกชื่ออะไรน้องหมดเลยดูสิเห็นไหมก็ตอบได้ด้วยอันนี้งานเหรอของใครล่ะคะของแม่แล้วสวยไหมล่ะคะสวยค่ะโอ้คุณแม่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่หนูด้วยนะครับที่ตอนนี้น้องเหมยเริ่มอาการดีขึ้นจนเกือบจะใช้ชีวิตเป็นปกติได้แล้วก็ขอให้แข็งแรงแบบนี้ยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวของคุณแม่กันต่อครับเรายังอยู่กับแม่หนูครับหญิงที่พลิกจากอาชีพกรรมกรมาทำเครื่องประดับหัวนางรำเพื่อดูแลลูกสาวที่ป่วยเป็นโรคร้ายถึง5โรคตั้งแต่กำเนิดแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้ครับกัดฟันสู้เรื่อยมาจนลูกสาวอาการดีขึ้นและเริ่มจะกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนเดิมครับตอนนี้เขาก็พูดได้เลยนะแล้วก็เดินอย่างนี้เลยนะเนี่ยแล้วก็โต้ตอบพูดเก่งมากพูดจนเราต้องบอกให้หยุดหนูชอบพูดอะไรกับคุณแม่บ้างคะน้องหมายบอกว่าให้ไปเอาที่นอนให้ไปเอาที่นอนนะ อะไรก็ได้นะเพราะเด็กอยู่ในวัยพูดงานอยู่เขาก็จะบอกว่าไม่ต้องมาทำงานเด็กนะแม่ไปนอนก่อนเหรอพูดอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเขาเก่งมากนะคุณแม่เก่งสู้เขาสู้ทุกอย่างต้องระวังอะไรเขายังไงบ้างฮะต่อจากนี้ไปต้องคอยระวังหนักใจอยู่เรื่องเดียวคือโรคดีจอร์จซินโดรมยังไม่รู้อาการที่แม่บอกว่าจะต้องเท่าไหร่กี่ขวบอะไรนะฮะ3ขวบ7ขวบอ่ะ3ขวบผ่านไปแล้วนี่ใช่เดี๋ยว7ขวบก็เข้าสู่วัยขับสาวแล้วตรง3ขวบมีอะไรมั้ยครับไม่มีค่ะอ้าวนี่ไงผ่านไป1แล้ว7ขวบก็อาจจะไม่มีอะไรค่ะนะหรือวัยสาวก็ไม่มีอะไรหรืออาจจะมีให้ทางดีขึ้นค่ะเนาะไม่มีจิตใจอย่างนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะครับนะคนที่อยู่กับน้องเหมยเป็นใครล่ะครับเป็นพี่จูดี้ก็คืออ๋อพี่จูดี้เหรอฮะพี่จูดี้เป็นหัวหน้างานหนูอ๋อสวัสดีนะครับอ๋ออ๋อที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่มั้ยอ๋อที่คุ้นเคยกันเลยอ๋อแล้วก็ไปให้เรื่องเครื่องนี้ด้วยใช่ค่ะเอ้าเอามาดูเรื่องรายได้ของแม่นะลองดูเลยว่าแม่คนนี้ทําอะไรมาบ้างนะรับจ้างก็คือเป็นเรื่องปกติปกติทั่วไปเช่นรับจ้างทําอะไรบ้างครับกวาดบ้านถูบ้านล้างห้องน้ําไปทุกอย่างใครให้ทําอะไรก็ว่าไปใช่ค่ะมันเอาเช่นทําอะไรอีกล่ะแล้วก็รับกระดาษมาพับเป็นซองจดหมายมันแปลว่าใครให้ทําอะไรก็ทําหมดเอาพับซองจดหมายค่ะมันก็ได้ไม่เยอะใช่มั้ยครับได้ไม่เยอะค่ะคืนนึงได้ประมาณ20ถึง50บาทแล้วกว่าจะได้20ถึง50บาทต้องทําเยอะขนาดไหนล่ะแผ่นละ20ตังค์อ่ะค่ะแล้วทําถึงกี่โมงล่ะครับทําถึง 3:00 น.บางทีก็ 2:00 น. 3:00 น.เพราะเราก็ไม่ได้ไปทํางานที่อื่นไม่ได้ใช่มั้ยก็ต้องอยู่กับลูกก็ทําทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นก็ทําไปเรื่อยๆๆๆเอ้ามาถึงเรื่องสําคัญสิ่งที่ไม่เคยทําสิ่งที่ไม่คุ้นกับแม่คนนี้เลยแต่ก็จําเป็นต้องทําเพื่อที่จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นมาจากใครล่ะครับมาแนะนําครับก็ตอนแรกเลยป้าเล็กค่ะแกป้าเล็กเค้าเป็นคนทําอย่างนี้มาก่อนเหรอฮะใช่ค่ะเค้าก็ทําของพี่จูดี้อ๋อเค้าทําอย่างนี้มาก่อนใช่ค่ะคิดยังไงถึงมาแนะนําให้หนูคนนี้ล่ะครับเค้าทําไม่ทันค่ะโอ้เค้าทําไม่ทันเค้าก็เลยแต่เราก็ไม่เป็นอะไรเลยนะไม่เป็นตอนนั้นก็มาบอกเหรอใช่ค่ะป้าเล็กคนนี้ถือว่าเป็นคนที่สําคัญสําหรับแม่หนูคนนี้มั้ยก็สําคัญอีกคนนึงค่ะเขาก็สอนให้เรามีวิชาด้วยแล้วก็ให้งานเราทําด้วยก็คืองานคืองานใหม่อันนี้ก็คือมากําเนิดก็มาจากป้าเล็กเลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็มาป้าเล็กมาสอนตีลายแต่ก็เป็นงานของพี่จูดี้ทั้งนั้นเลยที่ป้าเล็กทําตอนนั้นรายละเอียดที่จะสอนงานช่างงานทําประดิษฐ์ขึ้นมาก็คือป้าเล็กคนนี้มันยากสําหรับคนที่ไม่เคยไม่ใช่เหรอใ
ช่ยามาเริ่มต้นด้วยทำอะไรครับป้าเขาจะสอนตีลายตัวนี้ค่ะตีลายใช่ค่ะตัวนี้กับตัวนี้ตัวกลางนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าวัสดุเขาเป็นอะไรแล้วก็ตีลายแล้วตีลายมันยากเพราะอะไรครับมันต้องกดให้เสมอกับแป้นพิมพ์อะไรเงี้ยบางทีเราก็ทำให้เป็นเราก็จะไม่เสมอมันเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งใช่ไหมละเอียดเลยล่ะค่ะยกตัวอย่างความที่บอกว่ามันจะไม่ไหวแล้วมันคือเรื่องอะไรฮะมันไม่เอาแล้วไม่เอาก็พอเราตีลายไม่เป็นไม่สวยอย่างเขาทำไม่สวยอย่างเขาไอ้ช่วงที่ไม่ไหวที่สุดคุยกับตัวเองยังไงฮะก็หันไปดูลูกแล้วถ้าเราไม่ทำแล้วลูกเราจะทำยังไงเนี่ยทั้งหมดก็มาลงที่ลูกนะหัวใจของแม่ทุกๆคนนะครับใช่พลังก็คือลูกนะก็เลยต้องฝึกก็สู้ต่อไปใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่เห็นความสำเร็จเลยใช่นะครับก็ทำไปจนกระทั่งเห็นตรงไหนว่าเอ๊ะชักจะได้แล้วคือเรื่องตรงไหนฮะก็ตรงตีลายนี่แหละค่ะโอ้ตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะใช่ค่ะตีลายนี่แหละค่ะจนได้ก็หนูก็จะติดให้ป้าดูป้าเขาบอกเออใช้ได้พอจะได้แล้วใช้เวลานานไหมครับประมาณ 2-3 เดือนค่ะโอ้โหแต่ก็ใช้ตีลายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันเป็นรายละเอียดมากเลยมันยากมากเลยนะพอดูเข้าไปถึงรายละเอียดมันไม่ใช่เรื่องลายเรื่องเพชรวัสดุอุปกรณ์ก่อนจะมาขึ้นเป็นโครงนั้นเยอะมากเลยนะคุณแม่หนูใช่ไหมฮะอุปกรณ์เลยเต็มหมดเลยนะเอามาดูกันมาดูนะท่านผู้ชมจะได้ดูพร้อมกันโอ้โหเต็มไปหมดเลยก่อนจะได้เครื่องมา1เครื่อง1หัวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนี่คือสิ่งต่างๆที่จะต้องเป็นอุปกรณ์เพื่อจะได้มาเป็น1หัวอย่างนี้ใช่ค่ะดูที่มันมีอะไรบ้างเนี่ยขออนุญาตใส่แว่นนะเอาใส่เลยตอนนี้สายตาเป็นอะไรไหมครับน่าจะเป็นเพราะหนูจะมองไม่ค่อยเห็นเลยโอ้ถ้าหนูไม่ใส่แว่นมันแว่นธรรมดา20บาทแล้วมันสั้นหรือมันยาวอ่ะเนี่ยก็ใช้บวก150อ่ะไม่รู้ว่าสั้นหรือยาวถ้าหนูมองเห็นหนูก็ใส่อย่างเดียวเนี่ยดูสินะเราไม่มีเงินไม่มีทองอะไรที่พอที่จะได้ก็ซื้อ20อ่ะเอาใส่เลยครับใส่เพื่อจะได้เห็นได้ชัดขึ้นอ่ะลองดูนะนี่กลุ่มอะไรที่อยู่ในถ้วยนี่เต็มไปหมดนี่อะไรนะฮะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าค่ะเอาแป้งข้าวเจ้าก็เป็นอาหารแล้วเนี่ยฮะเอานี่เป็นส่วนไหนล่ะฮะส่วนผสมของดินค่ะอ๋อเพื่อจะมาทําดินใช่ค่ะนี่ฮะใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวจะผสมเป็นดินมีแป้งข้าวเจ้านี่แหละแป้งข้าวเหนียวอ๋อทุกข้าวเอามาหมดเลยนะครับใช่ค่ะอันนี้สารกันบูดค่ะเพื่อจะมาทําอันนี้นะฮะใช่อ๋อทั้งหมดนี่จะทําดินนี่แหละฮะใช่ค่ะโอ้เอาสารกันบูดอันนี้อะไรครับน้ําส้มสายชูมันเหมือนเมนูอาหารมากกว่านะคุณแม่น้ำเปล่าค่ะแคลเซียมใช่ค่ะนี่หลักของเขาจะเป็นอย่างนี้เลยแหละฮะผงยาแนวปูซีเมนต์เอาทั้งหมดนี้มายังไงนะครับอันนี้จะไม่ได้รวมนะคะอันนี้ไม่รวม3ชุดนี้จะไม่รวมอันนี้ไม่รวมก่อนนะอันนี้มารวมใช่อันนี้จะรวมกันแล้วก็กระดาษเช็ดชู่เอาไปเช็ดมือเปล่าค่ะใส่รวมอันนี้ค่ะใส่รวมอันนี้อีกใช่ค่ะอ๋อเอาทั้งหมดมาม้วนแล้วก็ใส่ทิชชู่ไปด้วยเหรอฮะใช่ค่ะเราต้องมากวนค่ะกวนกับไฟโอ้ดูสิผสมกันแล้วก็กวนกับไฟให้สุกโอ้โหกว่าจะได้งานอย่างนี้มาแล้วก็ไปเป็นอย่างนี้อย่างกับแป้งโดเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็มาเป็นอย่างนี้ยังไม่จบแล้วนี่มันไปเป็นอะไรต่อล่ะครับชุดนี้เราตั้งไฟเสร็จแล้วเรากวนเสร็จแล้วมีตั้งไฟด้วยอีกใช่ค่ะต้องกวนให้เป็นเหมือนข้าวเปียกอะค่ะมันสุกอะค่ะแล้วทั้งหมดทั้งมวลมันจะไปเป็นส่วนไหนล่ะฮะพอสุกเสร็จแล้วเราก็เอาออกมาวางกับพื้นเพื่อจะเอา3ตัวนี้ผสมกันเป็นตัวเดียวผสมกันแล้วเราก็มานวดกับอันนี้อ๋อเพื่อจะเป็นดินอันนี้เอาว่าเห็นดินก่อนนะฮะแล้วไอ้กระดาษพวกนี้คืออะไรครับเนี่ยโปเกนค่ะเพื่อจะทำตัวนี้อ๋อเป็นโครงนี้นี่มันกระดาษใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วนี่นะฮะไม่เหมือนกันเลยครับไม่เหมือนกันค่ะนั่นเป็นกระดาษทำตัวกระดาษอย่างนึงอันนี้ก็กระดาษอีกแบบนึงใช่ค่ะอ๋อเพื่อจะมาขึ้นโครงอย่างนี้อย่างเดียวเลยอ๋อดูสิแล้วก็มาขึ้นค่ะขึ้นเป็นโครงอย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะแล้วมันมีลวดด้วยเหรอครับมีค่ะต้องใช้ลวดด้วยโอ้มีลวดอีกโอ้โหกว่าจะขึ้นเป็นโครงได้และไอ้ตรงนี้คืออะไรวงนี่แหละจุดนี่คืออะไรดินนี่แหละตีลายใช่ค่ะดินโอ้ดินนี่แล้วนี่พิมพ์อะไรฮะพิมพ์ของตัวนี้ค่ะพิมพ์ดินนี่ใช่ไหมฮะแล้วมาติดใช่ค่ะโอ้โหหลายอย่างแล้วพวกนี้อะไรฮะเนี่ยสีค่ะสีกับสีแปลงเพื่อจะใช้ตอนไหนฮะสีต้องลงสีน้ำก่อนโอ้มีทั้งสีน้ำสีน้ำมันก็เป็นสีน้ำมันทาสีน้ำแล้วก็มาทาสีน้ำมันครับทาสีน้ำมันพอแห้งเสร็จแล้วก็เราจะมาทาสีหัวเป็ดก็คือสีเหลืองอะไรทำให้แม่คนนี้ทำทุกอย่างแล้วไม่ท้อถอยเนี่ยมันยากมากเลยนะเนี่ยก็กำลังใจจากลูกทางนั้นค่ะไม่มีใครแล้วก็มีพี่สาวคนนี้เลยค่ะพี่โจดี้แกให้หนูทุกอย่างจริงๆแกแบ่งงานให้แกสอนให้หนูทุกอย่างคือ oh. แกไม่เคยห่วงวิชาแม่เหมือนเอางานแบ่งงานไปอุปกรณ์เดี๋ยวพี่ออกเองเพราะฉะนั้นพี่จูดี้คนนี้สำคัญมากค่ะจนหนูบอกได้เลยว่าหนูจะทิ้งพี่ไม่ได้ oh. ยังไงเราต้องอยู่ด้วยกันกินก็กินด้วยกัน oh. อดก็อดด้วยกัน
พี่จูดี้ครับพี่จูดี้งานพี่จูดี้คืออะไรครับทำเหมือนกันทุกอย่างอ๋อเป็นคนทำอย่างนี้อยู่แล้วนะครับทำอยู่มา21ปีโอ้ก็เลยมาให้วิชาทางนี้หมดเลยแหละครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเผื่อเราเป็นไรไปวิชามันจะได้ไม่สูญแล้วทำไมต้องเป็นคนนี้ครับเขาหัวไวเขาขยันอ๋อก็คือให้วิชาไปหมดเลยให้หมดเลยอุปกรณ์วัสดุต่างๆไปที่แม่หนูคนนี้เลยก็คือว่าลงทุนให้เลยนะลงทุนให้เลยอ๋อแล้วถ้าทำได้ก็ส่งไปที่พี่จูดี้นี่แหละครับพอเขาส่งงานได้มาเขาก็คิดให้หนูเหมือนเดิมที่เราทำกันปกติโอ้เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีพี่จูดี้คนนี้หนูก็ไม่มีรายได้เลยนะครับก็ไม่มีรายได้อะไรแค่รีดผ้าอย่างเดียวก็คงจะไม่พอกินไม่พอให้ลูกใช้โอ้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็วัดด้วยเราพึ่งพาวัดพึ่งพาวัดเพราะว่ายังไงฮะทำงานที่วัดกันอยู่ตอนนี้วัดไหนครับวัดเทพกรค่ะทำอะไรแล้วครับก็วันพักก็จะไปล้างจานอ๋อไปทำงานคือไปล้างจานเนี่ยทำทุกอย่างดูแลให้วัดไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมฮะเป็นจิตกุศลนะไปทำให้วัดให้หลวงพ่อใช่ไหมครับโอ้สาธุสาธุสาธุเอ้าหัวใจของผู้หญิงสองคนนี้ก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็เลยไปทำงานวัดไปเห็นอะไรในวัดเห็นว่าจะไปอยากจะไปช่วยอะไรตรงวัดคือเรื่องอะไรครับก็อยากได้ตู้ไปใส่จานให้ตู้อะไรล่ะฮะตู้เป็นตู้เหล็กเป็นตู้ชั้นตู้เก็บของตู้เหล็กใช่ไม่อยากให้หนูฉี่ได้อะแล้วที่วัดเป็นยังไงล่ะตอนนี้ก็ไม่มีตู้ไม้เป็นตู้ไม้ลอยๆเปิดเอาไว้เลยใช่ค่ะแต่หนูมันก็เข้าไปฉี่อ๋อไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นแมลงเป็นอะไรก็จะเข้าไปได้ก็ถือว่าคนรอบข้างแม่หนูก็ได้พลังมาเยอะเลยแล้วตอนนี้เห็นว่าบ้านก็มีคนมาอนุเคราะห์ให้อยู่ค่ะให้อยู่ฟรีค่ะเสียแค่ค่าน้ำค่าไฟอันนี้คือตรงไหนฮะตรงไหนทั้งหมดเลยป่ะข้างบ้านค่ะใช่ข้างล่างแล้วตรงไม้ข้างบนด้วยหรือเปล่าฮะใช่ค่ะอ๋อคือทั้ง2ชั้นนี้เลยค่ะอ๋อนี่เป็นหลังนี้แล้วใครๆถึงให้อยู่ฟรีใครล่ะครับเป็นคนที่หนูรีดผ้าเค้าค่ะแล้วทําไมให้หนูอยู่เพราะอะไรล่ะครับเป็นเค้าก็คงสงสารน้องเหมยอ๋อเหรออ๋อแล้วนี่เป็นบ้านของเค้าเลยเหรอฮะใช่ค่ะแล้วตอนนี้เค้าไม่ได้ใช้เหรอครับไม่ได้ใช้ค่ะเค้าไปซื้อบ้านอยู่กับแฟนเค้ายกหลังนี้ให้เลยก็เขาก็บอกให้ดูแลบ้านให้หน่อยอ๋อก็คือดูแลไปเลยโอ้เหรออยู่ตรงไหนก็ว่าไปใช่ไหมฮะแล้วลองดูส่วนอื่นๆซะหน่อยนะครับแล้วหนูนอนตรงไหนแล้วครับหนูอยู่ข้างในห้องค่ะอ๋อตรงนี้เหรอฮะค่ะพื้นก็เป็นกระเบื้องหน่อยนะครับพัดลมแล้วก็มีที่นอนโอ้แล้วก็ช่วยดูแลเขาใช่ค่ะคุณอะไรเหรอครับคุณผู้ค่ะแล้วอยากจะบอกขอบคุณคุณผู้ยังไงมาเอาเลยครับก็ขอบคุณพี่ผู้ที่ให้หนูกับลูกได้อยู่บ้านหนูจะดูแลบ้านให้ดีที่สุดถ้าหนูมีตังค์เดี๋ยวหนูจะทําฝ้าให้ทําสีให้ใหม่โอ้จะไปทําฝ้าให้เก็บเล็กๆน้อยๆก่อนตอนนี้ก็อยู่ไปก่อนเนาะช่วยๆกันไปก่อนขอบคุณมากจริงๆค่ะพี่เนาะเอ้าสู้ๆกันต่อไปส่วนรายได้ตอนนี้มีกี่ทางอ่ะเรื่องก็มีอันนี้แล้วก็ได้ยินว่ามีรีดผ้าด้วยเอามี2ทางค่ะได้ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะพอไหวมั้ยครับถ้าผ้านี่เราจะไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่ามีแค่3เจ้าประมาณ 3-400 ต่ออาทิตย์ทำ400ต่ออาทิตย์ซึ่งเลือกได้บ้างไม่ได้บ้างเอาล็อกเครื่องต่างๆนี้ได้มั้ยเครื่องนี้ก็เดี๋ยวงวดหน้านี่หนูก็ต้องทําเองเพราะพี่ดี้แบ่งงานให้ทําก็คือว่าจะทํางวดหน้านี้มันขายแล้วมันเหลือมั้ยฮะพี่จูดี้มันราคาประมาณเท่าไหร่ฮะถ้าเกิดไม่มีทุนมันสูงเหมือนกันค่ะลงทุนสูงอ๋อทุนตรงนี้ใช่มั้ยว่าตอนนี้พี่ดี้ลงทุนให้หมดเลยก็แบ่งบางทีถ้าอาทิตย์นึงถ้าประมาณ50หัวนี่เค้าก็จะให้เราประมาณ 7-800 พันนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าให้เราใช้ใช่ใช่ได้560หัวเลยล่ะฮะใช่ค่ะ560หัวถือว่ามากหรือน้อยครับน้อยค่ะน้อยโอ้โหแล้วกว่าจะได้560หัวนี่มันยากมากเลยนะพี่จูดี้ตอนนี้เค้ากําจัดเวลาให้เราแล้ว100หัวบังคับมา150หัวให้เวลา15วันมีลูกค้าใช่มั้ยครับเค้าส่งออกนอกค่ะเราส่งที่ภาคตาต่างประเทศเหรอใช่ค่ะงานของเราออกนอกตอนนี้มีประเทศจีนมาเลเห็นว่าเป็นของอะไรสวยงามจากประเทศต่างๆนี่แหละอันนี้เอามาจากไทยอย่างนี้แต่ส่วนมากเขาไม่ได้เอาไปทําเป็นเครื่องประดับเขาเอาไปเป็นเครื่องบูชาพระค่ะอ๋อเอาให้ได้ให้ได้มีรายได้นะคุณแม่หนูนะค่ะอ้าวพอเห็นภาพรวมๆหมดแล้วอ้าววันนี้ลองดูว่ารายการจะปันสุขทางแม่หนูได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วเราจะสามารถช่วยปันสุขอะไรให้แม่หนูได้บ้างช่วงหน้าห้ามพลาดครับชีวิตของแม่หนูคนนี้ก็ได้พิสูจน์ถึงเรื่องการที่ได้อดทน คิดว่าเป็นสายเลือดจากคุณพ่อคุณแม่ไหมใช่ค่ะนะ ให้อดทนสู้กันไปและทุกอย่างก็เป็นความรักที่ต่อน้องเหมยคนนี้ คนรอบข้างก็ดีมากๆโดยเฉพาะพี่จูดี้จูดี้ดีมากเหมือนจะเป็นญาติไปเลยใช่ดูแลกันเลยนะครับอ้าวมาวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเครื่องประดับหัวนางรำต่างๆแล้วถ้าหากว่าจะปันสุขคุณแม่หนูคนนี้อยากได้อะไรอยากได้อ
ุปกรณ์ไปทำงานนี่นะคะโอ้ที่เราเห็นนะท่านผู้ชมเห็นซึ่งมันเยอะมากใช่ค่ะใช้ทั้งแป้งทั้งน้ำทั้งอะไรไอ้กระดาษเป็นปากเกนอะไรเนี่ยนะเต็มไปหมดเนี่ยผมแคลเซียมอะไรเยอะมากเลยนะคือไม่เคยมีของตัวเองเลยใช่ไหมไม่มีค่ะอยากได้แปลว่าตรงนี้ถ้าจะมีคือเป็นครั้งแรกใช่ค่ะเอาสินะจะต้องมีสิ่งต่างดีขึ้นสำหรับแม่หนูคนนี้เปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับเอาให้เต็มตู้เลยเอาให้เริ่มต้นแบบมีเยอะๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระดาษแข็งนะกระดาษประเก็นอะไรนะผมแอนเซียมต่างๆลวดนะฮะกาวเต็มไปหมดเลยมันจะเป็นสิ่งที่แม่หนูถนัดอยู่ตรงนี้ฝึกฝนมาต้องเยอะต้องแยะนะแล้วก็จะได้ทำนะอยากจะบอกอะไรกับลูกไหมน้องเหม๋ยเราจะมีตังค์ไทยแล้วล่ะลูกเราจะมีตังค์ให้ตาด้วยดีใจไหมลูกโอ้ดูสิพยักหน้าให้แม่ด้วยคุณดูดิเขาจะทำงานร่วมกันต่อไปใช่ไหมครับค่ะเราจะไม่ทิ้งกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีออเดอร์ก็จะมาบอกทางด้านนี้อย่างนี้แหละค่ะเพราะหนูก็ต้องพึ่งเขาอ๋อต่างคนต่างพึ่งกันนะเออถ้าคิดอย่างนี้ก็จะทำงานไปด้วยกันได้ตลอดนะครับค่ะโอ้เอาแม่หนูมาฟังแล้วก็ชื่นใจเราไปใกล้ๆเลยลองดูนะนี่คือสิ่งที่เราจะมีนะแม่หนูนี่กาวใช่ไหมนี่กระดาษดูสิไม่รู้กี่เท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็มองไปทางด้านนู้นอีกนะกี่ม้วนเลยนะฮะม้วนมากเลยค่ะโอ้เป็นยังไงแล้วก็มีกาวแท่งใช่ไหมครับค่ะอันนี้กาวแท่งค่ะแล้วก็ตรงกระดาษแข็งเนี่ยประเก็นอะไรเนี่ยนะฮะโอ้โหเต็มไปหมดเลยก็ข้างบนอีกนะแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าใช่ไหมครับภูมิใจไหมเราจากคนที่ใช้แรงงานไม่เป็นอะไรเลยภูมิใจค่ะแต่กำลังจะรักษาสิ่งที่เป็นเรื่องราวประหนึ่งวัฒนธรรมไทยเรานะออกไปยังต่างประเทศด้วยนะนะแม่หนูควรจะภูมิใจหลายอย่างเลยจากงานด้วยจากการที่เลี้ยงดูลูกคนนี้สายเต็มไปหมดเลยวงยางนะคุณยูดี้ชื่นใจกับเขาไหมครับชื่นใจค่ะจากนี้ไปเขาจะเป็นยังไงต่อไปครับแม่หนูคนนี้ดีขึ้นค่ะโอ้ชีวิตจะดีขึ้นผู้ใหญ่ให้พรนี่มีแต่ดีๆหมดแล้วนะทุกคนก็ให้พรหนูนะอ้าวก็จะเป็นสิ่งที่จะได้ไปทำอะไรต่างๆยากมากนะหาคนที่จะมาทำงานอย่างนี้นะพี่ตูดี้นะเพราะว่ามันหลายเรื่องหลายราวต้องรักมากๆได้ไม่รักก็ทำไม่ได้นะคะของพวกนี้ทำไม่ได้เลยเอาให้ครบเลยอันนี้มันยังไม่ครบแน่นอนสีน้ำมันสีอะคริลิกสีสเปรย์ปกติเขาสีแบบเดียวเขาก็ได้แล้วนี่ต้องไม่รู้กี่อย่างเลยนะเอามาให้หมดเลยกี่สีเอามาพี่โอผู้การเอามาด้วยหลายๆเบอร์เพราะว่าทำก็ยากอุปกรณ์ก็ดูก็เยอะเอาอย่างนี้เลยจากนี้มีแต่รายรับนะครับทุนไม่ต้องใช้แล้วเป็นของเราเองภูมิใจในสิ่งที่เราอดทนมาทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วก็มองลูกคนนี้นะเขาจะได้เติบโตไม่มีอะไรมาทำเขาแล้วเขาหมดไปแล้วนะเรื่องทุกโศกอย่างที่แม่หนูบอกนะครับเขาจะมีแต่ดีๆยังประดับใช่ไหมเพชรพลอยต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมเอามาพี่โอ้เพชรพลอยเยอะๆเลยใส่ถุงใส่กระสอบอะไรก็มาเลยทองด้วยรายละเอียดเยอะมากนะครับมายกอย่างนี้หนูเอาละวันท้องปิวแล้วโอ้นี่โชว์เลยนะฮะแม่หนูเห็นอะไรตอนนี้สวยค่ะสวยมากเนื้อเราส่งไปอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้มีลูกค้าในเมืองไทยเลยใช่ไหมฮะตอนนี้ยังไม่มีค่ะโอ้โหนี่ก็ทำเพื่อที่จะเผยแพร่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปยังต่างประเทศอย่างเดียวเลยนะเนี่ยค่ะเอ้านี่วันนี้คิดไหมว่ารายได้เราต่างๆก็จะดีขึ้นพอสมควรนะแม่หนูนะเพราะทุนเราไม่ต้องมีแล้วนะครับค่ะจากนี้ไปนะพี่ยูดี้เขาจะดีขึ้นนะครับเพราะว่ารายรับต่างๆเขาก็จะได้เต็มที่นะฮะตอนนี้2ทางเหรอฮะค่ะ2ทางแล้วก็คือเครื่องหัวแล้วก็รีดผ้าใช้เตารีดอะไรที่บ้านเตารีดธรรมดาเนี่ยค่ะเอาเตารีดไอ้น้ำมาพี่โอ๋เบาๆแล้วก็รีดได้ดีรีดได้เร็วนะเออนี่เอามาอย่างนี้เลยมาใกล้ๆตรงนี้เลยนี่เอาที่รีดใหญ่ๆเลยแล้วแต่แม่หนูนะเดี๋ยวจะมีคนสอนให้เลยนะครับอืมนะแล้วก็จะรีดได้ง่ายนะเอาไปแตะเขาหน่อยนะครับมาเราอยู่ด้วยกันเนาะของต่างๆที่แม่ใช้เนี่ยมันยากกว่าตรงนี้แน่นอนอันนี้จะสะดวกขึ้นอะไรขึ้นเดี๋ยวรีดผ้าเสร็จก็ต้องแขวนใช่ไหมใช่ค่ะเอาราวแขวนมาเอาไม้แขวนมาด้วยพี่โอเอามาเผื่อไปเลยอย่างนี้เลยนะคุณแม่จะแขวนมันจะปรับได้นะฮะค่ะลูกค้าเยอะไหมฮะก็พอได้พอได้เนาะพอไหมพอตอนนี้ลูกค้าจะเพิ่มมาสิเผื่อพี่โอเอามาเผื่อจากนี้แล้วก็คนดูอาจจะอยู่ใกล้ๆบ้านคุณแม่เราก็เริ่มรู้จักนะออกรายการพยายามสุขอาจจะมาแบบโอ้อย่างนี้มารีดของฉันหน่อยเพื่อจะส่งพลังความอดทนไปถึงคนอื่นๆด้วยนะเอาไปเผื่อเลยโอ้โหได้เลยนะงานที่เราถนัด2เรื่องที่เป็นรายได้ก็คือว่าชีวิตก็ต่อสู้นะแล้วก็เหนื่อย
แล้วเวลาพักแต่ละทีบางทีมันก็นอนตะกี้เห็นมันก็บางๆอ่ะค่ะหลับแต่ละวันก็คือหลับไปเพราะความเหนื่อยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะแต่นี้เราจะให้หลับด้วยความเหนื่อยเพราะต้องเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าคงจะมีงานเยอะแต่จะเหนื่อยแบบสบายด้วยเอาที่นอนมาให้คุณแม่คนนี้นอนอย่างเต็มที่นะฮะนอนอย่างนุ่มๆ นอนอย่างมีความสุขนะทำไมชี้ไปที่ลูกยิ้มเหรอหนูจะได้นอนใช่ไหมมาอย่างนี้วางเลยเอาสีหวานๆหนูจะได้นอนกับคุณแม่นะลูกอ้าวมาคุณแม่มาจับดูสิคะมานั่งดูเอานั่งไปเลยเอานั่งไปเลยมานั่งไปเลยนุ่มไหมนุ่มไหมนุ่มค่ะนะเพราะว่าคุณแม่ใช้วางกับพื้นนะค่ะจะบอกอะไรกับลูกคะเอามาเหรอเอามาไหมลูกมาไหมคะเอามาค่อยๆเดินค่อยๆเดินลูกดูดิเขาไม่ธรรมดานะเนี่ยจากสายโยงยางเต็มไปหมดขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยพุบเลยพุบเลยนอนเลยค่ะนี่นุ่มไหมลูกสวยไหมคะสวยไหมคะเอาไปนอนที่บ้านใช่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 เอาไหมคะหนูชอบไหมลูกเอาหมอนไปด้วยไหมลูกเอาไปเลยค่ะขอบคุณค่ะจังดูสิน่ารักมากนะให้คุณแม่นอนตรงไหนนะลูกให้แม่นอนตรงไหนตรงนี้แล้วหนูนอนตรงไหนลูกตรงนี้เลยแล้วตรงนี้ใครจะกอดคะอันนี้ของใครเนี่ยแบ่งกันกอดเลยและตอนที่รักพูดยังไงนะบอกคุณแม่สิบอกรักแม่บอกรักแม่รักคุณแม่มากไม่คิดเหมือนในโลกเลยค่ะนี่มีคนที่เขาส่วนตัวเขาถึงกล้าพูดนะเอามาป้านะคะเขาค่อยเดินไปนะลูกห่วงอะไรอีกไหมคุณแม่นะงานการได้หมดแล้วนะโอ้งานวัดนี่ตะกี้พูดแล้วว่าอยากจะได้ตู้ทำอะไรตู้เหล็กเลยเหรอฮะเอาตู้เหล็กมาพี่โอ๋งั้นจะได้ไปให้วัดนะไม่ได้เก็บไว้เองด้วยนะครับบอกหลวงพ่อเลยครับหลวงพี่อ้อยหนูขอของให้วัดแล้วนะคะขอตู้ไปใส่จานกันแล้วนะคะโอ้เดี๋ยววัดของเยอะไหมครับเยอะค่ะเอาเยอะเหรอพี่โอ๋มาอีกเอามาอีกเอาอีกตู้นึงเผื่อไว้ก่อนเอาการไว้นะเอาสองสีเลยนะครับแม่หนูเนื้อเอามาอย่างนี้เผื่อไว้นะครับแม่หนูโอเคนะเอาละจะได้ไปได้เต็มที่เลยทั้งหมดนี้ก็คงจะเป็นพลังกายพลังใจมีเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วตอนนี้กำลังใจเกินร้อยแล้วค่ะเกินร้อยแล้วนะเนี่ยจากที่ได้ทำนะทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาไปอีก AS มาครับพี่โอมาส่งพลังให้เต็มที่นะครับเอารับไปเลยถือไว้เลยนะครับ AS ประกันอุบัติเหตุอุ่นใจคุ้มครองให้1ปีทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะมอบให้กับนะฮะแม่หนูเลยนะครับเดี๋ยวพิสูจน์ในเรื่องราวนะฮะก็เครื่องหัวนางรำนี่แหละเราทำมาได้นะจากที่ไม่เป็นเลยแล้วสวยขนาดนี้เดี๋ยวใช้ปัญญาของแม่หนูคนนี้ให้ท่านผู้ชมเห็นอีกนะฮะแล้วก็ให้ได้ชื่นใจกันนะครับปัญญาปันสุและทั้งหมดนี้ก็คือของปันสุขที่จะมาช่วยให้ครอบครัวแม่หนูดีขึ้นแต่ภารกิจที่คุณแม่ต้องเจอจะเป็นอะไรช่วงหน้ารู้กันครับช่อง Workpoint ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการรวมพลังวิ่งปันสุขทุกการปันสุขจะถูกส่งต่อเข้ามูลนิธิ Workpoint เพื่อนำไปเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวในรายการปัญญาปันสุขมารวมพลังวิ่งเพื่อส่งต่อเป็นพลังใจครั้งยิ่งใหญ่พร้อมกันในวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ณสวนหลวงร.9สมัครวิ่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage วิ่งปันสุขนะครับวิ่งปันสุขรวมพลังวิ่งเพื่อส่งต่อพลังใจปัญญาปันสุขนะฮะก็น่าชื่นใจน่ายินดีกับแม่หนูซึ่งได้มีฝีมือจากที่ไม่เคยแล้วก็เหมือนก็จะไม่เอาด้วยสุดท้ายทำจนสำเร็จเอาละเหมือนทางด้านนี้ยังไม่ได้เห็นวิธีทำของแม่หนูคนนี้เลยอย่างนี้เราเรียกว่าอะไรนะครับเกี้ยวเปลวค่ะเกี้ยวเปลวนะฮะอันนี้คือสมบูรณ์แล้วค่ะแต่อันนี้เนี่ยมันจะขาดไอ้นี่ใบเขาเรียกใบอะไรนะใบวิวค่ะใบวิวนะค่ะชื่อแต่ละอย่างนี่เป็นชื่อเฉพาะมากๆเลยนะไม่คุ้นเลยก็เป็นใบต่างๆเหล่านี้ใช่ค่ะนะก็จะใส่ขึ้นไปนะเอางั้นเดี๋ยวลองใส่ให้ดูสักหนึ่งใบให้ครบเลยแม่หนูลองทำให้เราดูเตรียมตัวยังไงแว่นนี้ต้องใส่ตลอดเนาะใช่โอ้ต้องใส่เลยเอาเลยครับเพราะว่าเราต้องเห็นชัดๆเอาแล้วเราก็มีครีมอย่างเดียวเลยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของการติดอย่างเดียวนะค่ะลองดูติดอันนี้เป็นตัวอย่างที่สำเร็จแล้วแม่หนูใส่เลยทุกอย่างนี่เป็นเรื่องงานประณีตหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้ความละเอียดกว่าจะได้โครงนะฮะของตัวเครื่องหัวนางรำกว่าจะมาปิดเพชรพลอยกว่าจะเป็นทองนะกว่าจะมาใส่ใบหวิวอันนี้อีกกว่าจะหนีบติดนะนี่คือ
ป็นแล้วนะนี่คล่องแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทำง่ายๆอ๋อนี่เสร็จแล้วนะค่ะอ๋อเอานี่ครั้งนี้ติดไปเดียวนี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ฮะ20 วินาทีครับ20 วินาทีนะจะบอกว่าเร็วก็ได้จะบอกว่าไม่เร็วก็ได้ก็คือ1อันนะฮะก็ทุกอย่างก็ต้องประณีตทุกอย่างนั่นก็คือประมาณ20 วิเอาละทางด้านนี้นี่คือสำเร็จแล้วอันนี้ก็เป็น3นะ3ใบวิวค่ะ3ใบวิวนะติดอย่างนี้แหละถ้าเกิด20วิ2 4 6อันนึงก็นาทีนึงเลยเนาะมี3อันที่ยังไม่เสร็จนะคุณแม่นี่แหละเอาตรงนี้แหละ3อันก็3นาทีนั่นคือชีวิตปกตินะครับคุณแม่ทํา3อันให้ครบหมดนี่แหละ2นาทีพอเตรียมของดีๆเลยมองใครอยู่ฮะมองคุณจูดี้หรือมองลูกฮะจูดี้ก็ยิ้มเอางั้นคุณจูดี้ส่งพลังเลยไวที่สุดโอ้โหไวที่สุดอันนี้คืออยากได้สิมันจะได้ไหมล่ะครับไวที่สุดจะพยายามอ้าวน้องเหมยเชียร์คุณแม่หน่อยฮะได้สู้ๆค่ะลูกแม่ดูท่างานนี้ครับคุณแม่หนูต้องเค้นพลังสุดๆแล้วแหละครับติดให้ครบ9ใบภายใน2นาทีเพื่อของปันสุขทั้งหมดแล้วคุณแม่จะทำได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยกันเลยครับพร้อมนะครับค่ะ2นาทีเท่านั้นนะฮะส่งพลังกายพลังใจให้แม่คนนี้นะครับพร้อมนะครับพร้อมค่ะไปเลยครับลุยแล้วครับมีอะไรทั้งหมดนะฮะใส่ไปเลยครับแล้วก็ทั้งสวยด้วยนะโอ้โหเร็วมากฮะจุดแรกได้ปุ๊บแล้วก็คล้องเลยนะครับนะครับโอ้โหมีหล่นครับหล่นก็ไม่ต้องกลัวครับหยิบขึ้นมาครับไม่มีอะไรได้ดั่งใจตลอดเวลานะครับแก้ไขไปครับได้แล้วครับ2นะฮะมันไม่เข้าครับมันไม่เข้าครับ1ได้แล้วนะครับเอาวางลงแล้วฮะเอาแยกออกเลยนะครับอันชุดที่2ครับเวลาได้ดีครับคุณแม่ดีมากดีมากนิ่งมากครับโอ้โห2อันอย่างเร็วเลยนะครับเอามาฮะอันที่3ครับอันที่3 3อันนะฮะเหลือ2อันสุดท้ายครับ2อันสุดท้ายเท่านั้นนะฮะชีวิตเปลี่ยนแล้วครับเหลืออันสุดท้ายเลยนะครับใบนี้ใบสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับโอ้โหมีหล่นครับไม่เป็นไรคุณแม่สู้ครับคล้องไม่ติดครับคล้องไม่ติดครับมาอยู่ดีมาแยกสุดท้ายครับร่วงแล้วครับหล่นแล้วหล่นซ้ำครับอย่าท้อครับไปครับไม่มีอะไรง่ายเลยครับอันสุดท้ายครับเป็นยังไงฮะจบไปครับได้ไหมครับหยุดไปแล้วครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับแม่มันอันแรกมันก็ได้ดีเลยนะการเริ่มต้นไปได้ดีเลยนะค่ะแล้วไปมามันก็เกิดเหตุแล้วไปสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันหลุดออกจากกันค่ะเออมันหลุดหมดเลยนะทั้งที่เราคิดว่ามันก็จะเดินไปได้แล้วมันก็หลุดนะพอหลุดออกขึ้นมาติดหลุดอีกใช่ไหมฮะโอ้โหแต่ไม่เขาไม่ถอยเลยอ่ะโอ้โห2นาทีถือว่าเวลาน้อยมากแต่ว่าใช้ความนิ่งใช้สมาธิใช้ต่างๆดีมากใช้เวลาไป1นาที23วินาทีทำได้โอ้ยเป็นยังไงรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้ใจค่ะสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือแม่คนนี้คือเราคนเดียวนี้แหละนะที่จะทำหรือไม่ทำที่จะสู้หรือไม่สู้ใช่ไหมเนาะเอามาลูกเร็วมาหาคุณแม่เร็วมากอดคุณแม่หน่อยคุณแม่ที่สุดยอดคนนี้นะค่อยๆเดินลูกเอากอดเลยครับคุณแม่กอดเลยเต็มแล้วโอ้กอดเลยเอาที่หนอกกลับบ้านให้หมดเลยลูกเอาทุกอย่างไปให้หมดเลยนะลูกนะเอาทุกอย่างเอาของหมดเลยโอ้มีแต่ความเจริญนะลูกนะนี่หนูคือพลังของแม่คนนี้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะจากท่านผู้ชมนะจากมูลนิธิ Workpoint นะทั้งหมดทั้งมวลนะฮะมอบให้กับแม่และลูกคู่นี้เลยนะครับขอบคุณค่ะด้วยความยินดีครับท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะฮะให้หมดเลยลูกให้หมดเลยนะหนูไปทุกอย่างเลยท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะฮะขอบพระคุณมากๆนะทุกวันอย่างนี้นะส่งพลังกายพลังใจมาให้ตลอดเวลาเลยนะฮะปัญญาเป็นสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสิลูกสวัสดีท่านผู้ชมที่ลูกโอ้ยน่ารักเลยซึ่งหลังจากที่รับรู้ครับว่าแม่หนูมีปัญหาเรื่องสายตาทางร้าน Eye Gallery by KT Optic ก็ใจดีพาคุณแม่ไปวัดสายตาและตัดแว่นให้ฟรีแบบเสร็จสับเรียบร้อยเลยครับเพื่อให้คุณแม่หนูนั้นได้มองเห็นชัดขึ้นและทำงานได้ดีกว่าเดิมนั่นเองนี่เลยครับคือกำลังใจจากคนไทยด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณทางร้าน Eye Gallery by KT Optic มากๆเลยนะครับ
ทีนี้มันก็มาเกิดเหตุกับแม่ก่อนก็ปกติดีใช่ไหมปกติดีแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเวลาเราจะลุกขยับไม่ได้แล้วค่ะคือขยับไม่ได้จนวันนี้เนี่ยเหรอฮะค่ะมันไม่มีเหตุอะไรเลยเหรอครับไม่มีค่ะคือรายได้ของบ้านมาจากใครครับกับลูกสาวกับคุณพ่อนะกับลูกสาวค่ะเกิดอะไรขึ้นครับรถชนลูกเสียคาที่เลยค่ะโอ้โหส่วนคุณพ่อก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็ติดเตียงไปเลยอย่างนี้แหละค่ะโอ้โหหนักทั้งคู่เลยนะครับค่ะแล้วคุณแม่พูดกับตัวเองยังไงในตอนนั้นล่ะครับถ้าเราจะล้มไปอีกคนลูกสาวคนเล็กก็จะแย่